อันนี้ก็จะเป็นประติมากรรมจากเหล็กขันพร้อมเพิ่มคำอันนี้ก็จะเป็นรูปปั้นนะคะอันนั้นก็จะเป็นงานศิลปะอีกชนิดหนึ่งจะเป็นรูปอันนี้ก็จะเป็นงานศิลปะอย่างหนึ่งนะคะเวลาหน้าร้อนเขาจะเปิดน้ำให้เป็นน้ำพุฝูงเป็ดฝูงนกป่าออกมาอาบแดดออกมาเล่นน้ำเต็มไปหมดนะคะเป็นพันๆตัวนะคะแต่ว่าเขาจะกระจายเขาจะไม่อยู่เป็นกลุ่มเป็นก้อนเท่าไหร่เพราะว่าอากาศดีถ้าอากาศหนาวเขาจะเกาะกลุ่มอยู่รวมกันเพื่อความอบอุ่นแต่วันนี้อากาศดีดูสิออกมาว่ายน้ำเล่นออกมาหยอกมาล้อกันอาบแดดหากินสาหร่ายหากินพืชน้ำนะคะเต็มเลยอันนี้คือฟรีดิคาเฟนนะคะโบเดนเซฝั่งฟรีดิคาเฟนค่ะซึ่งวันนี้ก็เป็นอีกวันที่หนาวเย็นแต่ว่าแดดออกนะคะดูฝูงนกป่าเป็ดป่าก็จะออกมาหยอกล้อกันอาบแดดเล่นน้ำกันชนิดอย่างดีอกดีใจเลยบางตัวก็ดำมุดหากินสาหร่ายกินพืชน้ำนะคะน่ะเยอะแยะเลยเป็นพันพันตัวนะคะอันนี้คนละฝั่งกับที่เราไปถ่ายนะคะอันโน้นน่ะอยู่ไกลมากแต่อันนี้เขาเข้ามาอยู่ใกล้ๆคนเลยค่ะเพราะว่าตรงนี้เป็นท่าเทียบเรือนะคะเรือโดยสารระหว่างประเทศเรือข้ามฝั่งไปสวิตเซอร์แลนด์ค่ะเห็นเคลื่อนไหวอยู่นั่นน่ะคือฝูงเป็ดหรือว่านกป่านะคะนี่ค่ะท่าเทียบเรือ